นี้พิมพ์ไปสระผมแล้วก็เป่าแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเป่าแห้งก็ใช้หวีอย่างนี้นะคะแล้วก็หวีให้มันแบบเข้าทรงนิดนึงสังเกตได้เลยว่าหลังจากที่แค่เป่าแห้งแล้วหวีโดยยังไม่ได้ใดนะตรงมากรีบแบนมากคือแบบรีบไปกับศีรษะแบบนี้เลยนะคะซึ่งสาวๆที่ตัดผมสั้นน่ะความรีบแบนมักจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะเราต้องการผมพองมีโวลลุ่มใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ออกไปข้างนอกแล้วแบบผมเด้งมาเลยประมาณนั้นทีนี้ก็ถามกันเข้ามานะคะว่าแล้วพิมพ์ทำอย่างไรนะคะเวลาไปออกงานไปอะไรแบบนี้ถึงได้ผมดูพองนะคะดูมีโวลลุ่มก็เลยจะมาเฉลยนะคะซึ่งจริงแล้วก็เป็นคำตอบเดิมที่เคยใช้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะก็คือเจ้าเลอซาช่าอีซี่โวลลุ่มตัวนี้นะคะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะคะคือขนาด22มิลนะคะกับ26มิลนะคะก็คือแล้วแต่ความต้องการว่าเส้นผมของคุณนั้นเนี่ยมากน้อยแล้วก็ยาวสั้นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงความชอบด้วยเพราะท่านชอบแกนที่เล็กนิดนึงท่านชอบแกนที่ใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับตัวพิมเองเนี่ยผมค่อนข้างสั้นถ้าใช้26พิมก็รู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนะคะก็เลยใช้เป็นแกน22นะคะสำหรับรุ่นนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะมันดีตรงที่1คือเขาเคลือบทัวร์มาลีนนะคะข้างในตรงที่เป็นสีฟ้าที่คุณเห็นตรงนี้คือเป็นแกนร้อนที่เคลือบทัวร์มาลีนแล้วก็มีเป็นซี่หวีอยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะทำให้ทัวร์มาลีนปกป้องเส้นผมนะคะส่วนตรงซี่หวีเนี่ยทำให้เราสามารถจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โดยที่ไม่ร้อนมือนะคะไม่ร้อนมือแต่มันจะอุ่นๆเพราะมันมีความร้อนจากตรงแกนร้อนตรงกลางมาเพียงแต่ว่าคุณจับได้โดยที่แบบไม่ถึงกับลวกมือนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราสามารถทำผมให้ดูมีวอลลุ่มพองแล้วก็ดูทันสมัยสวยงามในขั้นตอนเดียวคือเรียกว่าประหยัดเวลาของเราไปด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะตรงนี้จะให้คุณเห็นคอนโทรลนิดนึงก็คือจะมีอยู่ไม่กี่ปุ่มนี่แหละตรงนี้คือพิมพ์เสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้แล้วนะคะเพื่อสาธิตคุณดูก็คือจะมีปุ่มเปิดนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับอุณหภูมิขึ้นลงสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้4สเต็ปด้วยกันนะคะคือ130 150 170แล้วก็190องศานะคะ190ก็คือสูงที่สุดละเวลาที่เราจะเปิดเครื่องเนี่ยก็กดปุ่มเปิดอย่างนี้ได้เลยปึ๊บนะคะก็จะติดขึ้นมาละทีนี้อุณหภูมิเนี่ยเริ่มต้นนะคะเขาจะเซตไว้ที่130องศาเสมอนะคะสำหรับวิธีการที่จะเพิ่มและลดอุณหภูมิเนี่ยคือคุณต้องกดปุ่มเปิดนะคะกดค้างแล้วก็กดขึ้นอย่างนี้ตามไปด้วยนี่มันถึงจะเพิ่มนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณกดลงอย่างเดียวหรือกดขึ้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นนะคะถ้าเกิดจะปรับอุณหภูมิคือคุณต้องกดปุ่มนี้แล้วก็กดลงไปพร้อมๆกันหรือกดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยดีอย่างนึงตรงที่ถ้าสมมติว่าคุณทำอย่างอื่นไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วคุณเสียบนี้ทิ้งไว้แล้วคุณก็เปิดอุณหภูมิไว้ที่190ใช่ไหมแล้วคุณก็วางเขาไว้อะค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยพิมพ์ปรับไปที่190นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความร้อนเขาพร้อมสำหรับที่จะให้เราใช้แล้วเนี่ยจะมีเสียงปิ๊บๆนะคะคือเรียกว่าเตือนเราก็คือสามารถวางทิ้งเอาไว้ได้ยินไหมแล้วสามารถวางทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็กลับมาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ที่พิมชอบมากก็คือว่าสำหรับคุณที่ชอบเดินทางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางต่างประเทศรุ่นนี้เนี่ยนะคะใช้ไฟได้ตั้งแต่110ถึง240โวลต์เลยนะคะเพราะนั้นพกพาต่างประเทศสบายเลยค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยนะคะว่าทำอย่างไรให้มีวอลลุ่มรวมไปถึงโปรดักต์ต่างๆที่พิมใช้ในการแต่งเส้นผมด้วยนะคะจะได้เห็นแบบเต็มขั้นตอนกันค่ะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พิมใช้ร่วมกันกับการม้วนผมนะคะว่าอะไรบ้างที่จะช่วยให้ผมเนี่ยงุ้มแล้วก็พองได้ตลอดทั้งวันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือซีซอลสเปรย์ต้องบอกว่าซีซอลสเปรย์เนี่ยมีหลายยี่ห้อมีหลายแบรนด์มากที่ทำออกมานะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถหาในตลาดได้ส่วนที่พิมใช้เนี่ยจะเป็นของ Davines นะคะตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะสเปรย์นะคะลงบนเส้นผมนะคะโดยสเปรย์ประมาณช่วงแบบที่มันเป็นช่วงเนื้อผมเองค่ะไม่ใช่ช่วงโคนผมนะคะสเปรย์ลงไปได้เลยไม่ได้ต้องเยอะมากนะคะตัวซีซอลเนี่ยมันจะช่วยให้ผมมันเหมือนกับหนึบหนึบนิดนึงนะคะแม้คุณจะสระมาแล้วเนี่ยมันทำให้เวลาจัดทรงจัดง่ายขึ้นนะคะรวมถึงใครที่แบบประเภทชอบยีชอบอะไรอย่างเงี้ยการใช้ซีซอลสเปรย์นะคะคือจะช่วยได้แล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกแข็งโป๊กเหมือนเวลาที่เราใช้สเปรย์ทั่วไปนะคะสเปรย์นิดหน่อยนะคะก็พอแล้วก็ขยี้นะคะขยี้นิดนึงสำหรับตัวที่2นะคะที่แม็กจะใช้ก็คือจะเป็นตัว Aveda Thickening นะคะสเปรย์นะคะก็คือจะเป็นของ Aveda ซึ่งมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างพารากอนเซนทันอะไรพวกนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวนี้มีช็อปหลายที่มากทาง Emporium พิมก็เห็นเป็นช็อปเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยนะคะจะใช้สเปรย์ลงตรงช่วงหนังศีรษะนะคะตรงโคนผมนะคะตรงช่วงประมาณตรงกระหม่อมตรงนี้นะคะก็คือจะสเปรย์ลงไปแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะเยอะมากเกินไปมันจะเยอะมันจะหนักศีรษะนะคะเราใช้แค่สักประมาณ5สเปรย์หรืออะไรอย่างงี้ก็พอนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นผมของคุณด้วยถ้าคุณเป็นคนผมเยอะนะคะจะใช้เยอะกว่านิดนึงของพิมเนี่ยพิมเป็นคนผมไม่ได้เยอะมากพิมก็จะใช้วิธีการแสกเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็สเปรย์2ส
3 4แล้วก็ตรงช่วงกระหม่อมตรงนี้นิดนึงนะคะ5นะคะจากนั้นนะคะขยี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยกระจายตัวนะคะแล้วก็เซตลงไปก็จะเสียทรงจากที่ตอนแรกหวีทิ้งไว้นิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าในอุปกรณ์ทั้งหมดเรามีหวีอยู่ด้วยเราก็จะมาจัดเซตอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยแสกไปทางไหนถ้าจะให้ดีนะพิมแนะนำว่าควรที่จะเปลี่ยนแสกเรื่อยๆนะ 2-3 เดือนเปลี่ยนแสกทีหรืออย่างของพิมเนี้ยบางวันวันไหนคือตื่นขึ้นมาเกิดอยากจะเปลี่ยนแสกก็เปลี่ยนได้เลยนะคะแต่เนี้ยขึ้นอยู่กับคัตติ้งของผมของคุณด้วยเนี่ยช่วงนี้พิมจะแสกอยู่ข้างนี้นะคะบีบปุ๊บเนี่ยค่ะเมื่อซีซอลสเปรย์มาจะรู้สึกได้เลยว่าหนึบหนึบขึ้นเห็นไหมแทนที่จะแบบรูดแล้วปื๊ดออกไปเลยนะคะทั้งที่เราหวีกันไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้มือเนี่ยค่ะทำแบบเนี้ยแล้วผมมันก็จะขึ้นเป็นวอลลุ่มขึ้นมาแล้วเลยโดยที่เรายังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ใช้เจ้าตัว Easy Volume มาช่วยเลยด้วยซ้ำนะคะตอนนี้เนี่ยก็เมื่อลง product แล้วนะคะให้เคลียร์ผมนะคะด้วยการใช้หวีเนี่ยหวีให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะแสงไม่ตรงแสกให้ตรงนะคะแต่ก็แล้วแต่คนนะบางท่านชอบแสกซิกแซกก็ตามสบายเลยนะคะเคลียร์ผมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ Easy Volume เนี่ยมันมีซี่หวีค่ะการที่มีซี่หวีเนี่ยมันทำให้มันจะกลายไปกับเส้นผมของเรานะคะถ้าเกิดผมเรายุ่งนะคะหรือพันกันนะคะมันก็จะทำให้เวลาที่เราม้วนเนี่ยมันไม่ไปนะคะเพราะนั้นเราต้องเคลียร์เส้นผมเอาไว้ก่อนนะคะเบาๆเนาะรักษาผมนิดนึงนะคะจะได้ไม่แตกปลายไม่เสียของพิมพ์ตอนนี้ตัดสั้นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีแล้วล่ะค่ะผมเสียจบไปละเหลือแค่ว่าไว้ยังไงเลี้ยงยังไงให้ยาวแล้วก็ไม่เสียนับจากนี้ไปนะคะตอนนี้ก็ถือว่าพิมเคลียร์เส้นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะใช้โปรดักต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์เส้นผมแล้วหวีกลับลงมาปุ๊บมันก็จะรีบแบนเหมือนเดิมเพราะนั้นเราต้องใช้นะคะเจ้าตัว Easy Volume เข้ามาช่วยตอนนี้เนี่ยพิมเปิดไว้ที่อุณหภูมิ190องศานะคะพร้อมสำหรับการใช้งานนะคะมาเริ่มกันเลยวิธีการที่จะใช้เนี่ยอย่างพิมเนี่ยนะคะพิมมักจะเริ่มที่ตรงแสกนี้ก่อนเพราะถ้าคุณสังเกตพี่เป็นคนที่มีลูกผมนะคะเยอะมากนะคะนี่ขนาดว่าใส่โปรดักต์เข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะยังชี้ขนาดนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ลูกผมเยอะนะคะหรือว่าเปลี่ยนแสกใหม่นะคะพอคุณเพิ่งเปลี่ยนแสกเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยแสกแล้วลงอย่างนี้ใช่ไหมคุณใช้เจ้าตัวนี้ค่ะจับผมแบบนี้แล้วก็หมุนนะคะเพื่อทำให้ผมที่มันชี้ๆเนี่ยนอนลงนะคะนอนลงปึ๊บมาข้างนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้แสกเนี่ยคมมากยิ่งขึ้นระหว่างวันลมพัดมาไม่ใช่พัดเสร็จแสกหายไปหมดเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพิมพ์มักจะเริ่มจากการม้วนนะคะที่ตรงปลายผมก่อนนะคะแล้วก็ม้วนจากด้านในออกมาทีนี้ผมพิมพ์ตอนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยคือจะเป็นการใช้แบตเตอรี่ไถขึ้นไปนะคะคือจะไม่มีผมที่มันเป็นแบบรากทรายลงมาแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้การม้วนเนี่ยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นอีกนะคะท่านไหนที่แบบไว้ทรงรากทรายอยู่นะคุณอาจจะแบบลองพิจารณาตัดแบบนี้บ้างก็ได้นะคะเย็นแล้วก็สะดวกมากแล้วเวลาเซตผมขึ้นมาเนี่ยมันดูสวยแล้วมันพองมากกว่าการที่เรามีรากทรายซะอีกนะคะจากประสบการณ์ที่ตัดมานะคะก็จะเนี่ยค่ะใช้วิธีการนะคะแบบนี้โดยเวลาให้คุณม้วนเนี่ยนะคะใช้มือประคองไปด้วยใช้มือประคองไปด้วยแล้วก็พิจารณาได้นะคะระหว่างที่ม้วนไปเนี่ยว่าเอ๊ะมันร้อนเกินไปหรือเปล่าเพราะเกิดคุณต้องการที่จะทำผมเป็นระยะเวลานานคือค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆค่ะพิมแนะนำว่าลดอุณหภูมิลงนิดนึงก็ได้นะคะอาจจะให้เหลือสักแบบ150องศาหรือประมาณนี้นะคะจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปผมคุณจะได้แบบไม่เสียหลังจากที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วแต่เนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะเขามันเป็นเคลือบโทมารีนมามันก็จะทำให้หลังจากที่ม้วนแล้วผมจะดูเงางามกว่าตอนที่ยังไม่ม้วนซึ่งแปลกประหลาดมากคือตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมาพิมพ์ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์เลอซาช่าเนี่ยนะคะแต่ก่อนก็งงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงผมที่มันโดนอุปกรณ์ของร้อนมันก็จะต้องเขาดูด้านดูเสียดูแตกดูระแหงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันไม่เลยค่ะมันแบบพอลงไปเสร็จเอ้าทำไมมันถึงได้ดูเงามันงามกว่าเดิมนะเป็นไปได้อย่างไรนะคะนะคะพิมจะม้วนจากช่อข้างในก่อนนะคะในสุดก็จะสังเกตเห็นว่าตรงช่วงปลายเนี่ยใช่ไหมคะเริ่มมีวอลลุ่มนี่โดยที่ยังไม่ได้หวีจัดทรงนะคะโดยที่ยังไม่ได้หวีจัดทรงก็คือเป็นการลักษณะเหมือนม้วนตะลุยขึ้นไปนะคะม้วนตะลุยขึ้นไปเลยเพราะเราต้องการให้ตรงที่อยู่ช่วงด้านล่างตรงไททอยตรงนี้ค่ะ
เขาพองขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งด้านหลังตรงนี้ต้องการให้พองสุดๆไปเลยและจากที่คุณเห็นตรงนี้คือพิมไม่ได้ต้องระวังมากมายเพราะว่าไอ้เจ้าซี่หวีเนี่ยค่ะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ตัวแกนร้อนเนี่ยมาโดนตรงผิวหนังนะคะแล้วทำให้พิมเนี่ยสามารถแต่งทรงผมได้เองง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะปกติถ้าผมสั้นเนี่ยบอกเลยว่าจะกลัวนิดนึงเวลาที่ทำผมด้วยแกนร้อนด้วยตัวเองที่บ้านเพราะว่ากลัวจะมาลวกแถวนี้นะคะคือโดนเข้าไปจืดเดียวนี่คือจบเป็นแผลกันไปเลยนะคะรู้เรื่องนะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยยกนะคะเป็นชั้นที่สองเพราะกินเนี่ยเราเล่นชั้นแรกไปแล้วถูกไหมชั้นแรกคือทั้งล่างนี้นะคะนี้ขึ้นมาชั้นสองบ้างนะคะก็แบ่งผมขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยม้วนนะคะด้วยการแทรกนะคะตัวแปลงเนี่ยเข้าไปข้างล่างแล้วก็ดันนิดนึงก็ได้ถ้าคุณอยากให้เขามีวอลลุ่มดันแบบนี้นะคะจับมือนึงเนี่ยจับปลายผมไหมคุณเห็นไหมมือนึงจับปลายผมมือนึงดันนะคะมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยมันเกิดวอลลุ่มตรงช่วงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ม้วนตรงปลายเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราแค่ดันตรงโคนถูกไหมทีนี้เราก็มาต่อกันนะคะหลังจากที่เราดันตรงโคนแล้วปุ๊บคราวนี้ก็ม้วนตรงช่วงปลายโดยที่เวลาม้วนช่วงปลายเนี่ยค่ะใช้มือนะคะโอบไว้แล้วก็หมุนแกนนะคะหมุนแกนเรื่อยๆปุ๊บพอทิ้งลงมาตรงนี้มันก็จะกลมมากยิ่งขึ้นนะคะทีเนี้ยมันจะกลมมากแค่ไหนงุ้มมากแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสไตล์ที่คุณชอบแล้วก็ความต้องการของทรงคุณในวันนั้นนะคะจากที่คุณเห็นตรงนี้คุณจะสังเกตได้แล้วที่ขนาดข้างนี้เป็นข้างที่ผมน้อยนะตอนนี้คือดูพองดูกลมมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเมื่อเทียบกับข้างนี้ที่ม้วนเฉพาะข้างล่างนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพิมจะค่อยๆม้วนไปนะคะด้วยการใช้เทคนิคนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะรอบเลยนะคะรวมไปถึงตรงช่วงโคนตรงนี้ด้วยนะคะตรงคราวเส้นผมตรงเนี้ยเป็นจุดที่อยากจะให้เน้นมากที่สุดนะคะคือพยายามที่จะดันนะคะดันโคนให้เยอะเข้าไว้นะคะจับปลายผมแล้วดึงแล้วก็ดันอีกหนึ่งไปข้างหน้าดันข้างที่มีเจ้า Easy Volume ไปข้างหน้านะคะเพื่อให้ตรงโคนเนี่ยยกขึ้นนะคะจากนั้นม้วนตรงปลายเนี่ยม้วนตรงปลายนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ผมพองที่คุณพอใจค่ะหลังจากที่ม้วนด้วยเลอซาช่า Easy Volume นะคะต้องบอกว่าท่านนี่ไม่เรียก Volume ไม่รู้จะเรียกอะไรนะคะคือถ้าเกิดว่าพองไปกว่านี้เวอร์นี้คงจะออกจากบ้านยากนอกจากคุณจะไปงานอะไรที่แบบพิเศษจริงนะคะสำหรับทรงตรงนี้คุณเห็นเนี่ยนี่คือพองแล้วแต่ยังไม่ที่สุดนะคะคุณสามารถที่จะใช้วิธีการเอานิ้วมือเนี่ยนะคะแนบไปกับหนังศีรษะนะคะแล้วก็นวดเบาๆนะคะที่ข้างในเพราะอย่าลืมว่าเมื่อกี้เราลงเจ้า Sea Salt Spray นะคะแล้วก็ Volumizing Spray ลงไปแล้วนะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะอัพวอลลุ่มได้ระหว่างวันที่เดินๆไปอ่ะด้วยความที่อากาศกรุงเทพมันร้อนมันชื้นมากเงี้ยค่ะผมมันก็จะแฟบเป็นเรื่องธรรมดานะคะพิมพ์ไปเข้ากองอะไรพวกเนี้ยตอนที่ช่างเขาทำให้อ่ะมันก็พองสวยนะพอยืนพูดไปขนาดแค่ยืนพูดในสตูดิโอสักพักหนึ่งช่างก็ต้องมายีมาดึงมาจับมาสเปรย์ให้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่ผมเราจะฟีบลงระหว่างวันนะคะขนาดอยู่ในสตูดิโอยืนพูดยังฟีบได้เลยนะคะเมื่อคุณทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีหวีอันหนึ่งนะคะสมูทข้างนอกซะมันก็จะพองแบบที่คุณต้องการนะคะโดยที่คุณไม่ต้องใช้โปรดักต์อะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปแบบแอดเวนเจอร์ขั้นสุดนะคะก็อย่าลืมที่จะส่องกระจกมองหลังนิดนึงนะคะว่า
มันโอเคมันเรียบร้อยดีนะคะทีนี้สำหรับคุณๆที่ต้องออกไปแบบอย่างที่หินไปก็คือประเภทว่าสะเทินน้ำสะเทินบกมากวันๆหนึ่งทำไม่รู้กี่อย่างเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีโปรดักที่จะมาช่วยฟิกซ์นะคะมาช่วยซีลตรงนี้ทั้งหมดนะคะโดยที่มนุษย์ที่มีเส้นผมเส้นเล็กๆอย่างนี้เยอะๆเนี่ยนะคะหินบอกเลยว่าสเปรย์เอาไม่ค่อยอยู่ค่ะต้องเป็นประเภทแว็กซ์นะคะแว็กซ์อันนี้เนี่ยจะเป็นแว็กซ์ยี่ห้อพรีจูมนะคะซึ่งพิมพ์ใช้มานานมากคุณดูจากสภาพสิคือทุกวิดีโอพิมก็ใช้อันนี้แหละค่ะแล้วก็ใช้มาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดออกไปใส่ภาชนะอื่นยังเหลือเยอะขนาดนี้เพราะแต่ละครั้งเนี่ยใช้เพียงแค่แบบปลายนิ้วแตะอะไรประมาณนี้นะคะขยี้นะคะแล้วก็มาจับไอ้เจ้าพวกเส้นจิ๋วๆทั้งหลายเนี่ยค่ะให้มันลงนะคะเพราะว่าบางทีมันยากเหลือเกินเอาสเปรย์อัดเนี่ยอัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงนะคะเพราะนั้นเนี่ยพิมแนะนำว่าเป็นแว็กซ์นะคะนะหรือจะซื้อในที่มีในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะพิมเห็นเยอะแยะที่เป็นกระปุกกระปุกกันนะคะลองดูนะคะเอาอันที่มันหาง่ายแต่ถ้าอันนี้เนี่ยต้องซื้อในร้านทำผมนะคะที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของมิลบอนนะคะอันนี้เป็นของมิลบอนเนาะใช่เพื่อฟิกซ์ไอ้เจ้าเส้นเล็กๆจิ๋วๆตรงเนี้ยนะคะให้มันลงไปซะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นอีกระหว่างวันนะคะเนื่องจากว่าคุณแว็กซ์ไปแล้วนิดนึงอย่างเงี้ยสามารถจะเอาน้ำอะค่ะลูบให้แบบหมาดๆนะคะแล้วคุณก็ลูบอีกครั้งนึงมันก็จะไปแอคทีเวตเจ้าตัวแว็กซ์นี้กลับมาอีกครั้งนะคะจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าระหว่างวันของคุณแบบโอ้โหมันต้องการพองขั้นสุดเลยอะแล้วก็แบบต้องเขาเรียกฮาร์ดคอร์นะพิมแนะนำเลยตัวดีแบบอาวุธลับของพิมมากๆนะคะคือไดร์แชมพูของบาร์ทีสนะคะต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะคะรุ่นXXL volume นะคะคือรุ่นอื่นเนี่ยก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าเป็นรุ่น XXL volume อันนี้นะคะคือแบบมันจะเป็นรุ่นที่ให้ volume จริงๆนะคะโดยวิธีการใช้ไอ้เจ้าดรายแชมพูเนี่ยนะคะก็หลายๆคนใช้ผิดบ้างอะไรบ้างไม่ว่ากันเรามาแชร์กันตรงนี้นะคะคือคุณตีผมคุณให้ฟูๆอย่างนี้นิดนึงก่อนเมื่อกี้เรารีบไว้หวีไว้ซะรีบแบนเลยเนาะนะคะยกขึ้นนะคะแล้วก็สเปรย์ห่างๆไม่ต้องสเปรย์ใกล้มากนะคะแล้วเราสเปรย์เนี่ยให้สเปรย์ลงไปโดนช่วงโคนผมนิดนึงนะคะอย่าแบบมาโดนเฉพาะตรงช่วงปลายผมยกขึ้นแล้วสเปรย์ห่างๆเบาๆพออาจจะ2ชั้นเบาๆนิดเดียวนะคะจากนั้นก็กระเถิบไปนะคะระหว่างที่คุณกำลังสเปรย์จุดอื่นอยู่จุดนี้มันก็จะค่อยๆเซตตัวเราแห้งไปถูกไหมคะแต่ทีนี้จากเราสเปรย์ไม่เยอะเพราะนั้นมันก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็วอย่าสเปรย์เยอะนะคะมันเยอะมันเยอะไปจริงแล้วก็สเปรย์ชั้นนี้เนื่องจากข้างนี้ผมเยอะนะก็จะสเปรย์3สเต็ปนะคะแต่เราสเปรย์ครั้งเลยมั้ยฟืดเดียวนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ไดร์มาช่วยนะคะเนื่องจากว่าไดร์แชมพูเป็นอะไรที่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะแห้งไปเองนะคะจับแบบนี้ก็ได้ดันๆๆอย่างเงี้ยค่ะให้อากาศเข้านะคะเขาก็จะเริ่มเซตตัวนะคะพอเขาเซตตัวเราถึงค่อยเอานิ้วเข้าไปจับเขาเพราะระหว่างเนี้ยเขายังเปียกอยู่ไงตอนที่ออกมาเนี่ยมันก็ชื้นๆนิดนึงแหละนะคะมันไม่ถึงกับแห้งสนิทเพราะนั้นเรารอให้เขาเซตตัวนะคะกับเส้นผมแล้วก็ตรงโคนเส้นผมของเราก่อนนะคะก็จับอย่างเงี้ยแห้งๆนิดนึงนะคะพอเราสึกว่าเขาคงแห้งแล้วคราวนี้ใช้เทคนิคเดิมค่ะปลายนิ้วนะคะนวดไปที่หนังศีรษะคุณคะคราวนี้มันจะพองแบบไร้ขีดจำกัดมากเพราะว่ารุ่นนี้ทิมบอกเลยเป็นรุ่นที่แบบพองเลยจะขนาดนั้นแต่หลังจากคุณใช้เสร็จแล้วแล้วคุณดันแบบนี้แล้วอ่ะคุณต้องใช้หวีนะคะในการสมูทด้านนอกนะคะให้ผมของคุณเนี่ยกลับมาดูเรียบนะคะแล้วก็เป็นทรงมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นการแค่ทำให้เกิดวอลลุ่มเท่านั้นนะคะใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากที่หัวหรือเห็ดนะคะใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ใช้หวีนะคะหวีควรจะเป็นหวีซี่ถี่ๆแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นอันที่หินปกติใช้อยู่ที่บ้านนะคะคือจะเป็นหวีหางด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณพกไปข้างนอกนะคะซื้อเป็นหวีซี่ถี่ที่มีแค่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยก็พอเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเข้าห้องน้ำคุณจะได้เนี่ยแอบนะแอบยืนหวีให้แบบว่ามันเข้าทรงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หนึ่งข้อของดรายแชมพูที่จะต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากฝุ่นของเขาเนี่ยค่ะจะมีสีที่ค่อนข้างขาวไม่รู้มองออกไหมว่าค่อนข้างขาวนิดนึงเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นปะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสเปรย์มาด้านหน้ามากเกินไปมาติดตรงช่วงเนี้ยค่ะมันจะเห็นเลยว่าคุณใช้มันจะเห็นเลยว่าคุณใช้นะเพราะนั้นก็สเปรย์ให้มันอยู่ด้านในเส้นผมนิดนึงนะคะอย่าให้มันอยู่ด้านนอกมากเกินไปนะมันจะโชว์นะคะหรือไม่ก็ทำให้คุณดูแก่เพราะมันมีเหมือนสตรีกสีขาวๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็หวีข้างนอกนะคะโอ้โหพองของพองของพองนะคะเอาละเมื่อสักครู่นี้เราจับเจ้าผมเส้นเล็กๆไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะอัดข้างในให้แบบ
วอลลุ่มขีดสุดกันไปแล้วนะคะทีนี้ขีดสุดของคุณเนี่ยก็ไม่เท่าของพิมพ์พิมพ์รู้สึกว่าแค่นี้พิมพ์ก็พองจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะพองกว่านี้จัดไปนะคะเมื่อเสร็จจากนี้แล้วเนี่ยนะคะออกเลยก็ได้หรือจะฟิกซ์อีกหนึ่งขั้นซึ่งปกติพิมพ์ทำเป็นประจำนะคะเพราะพิมพ์ไม่ได้ใช้เยอะเลยมากมายคือจะใช้เป็นสเปรย์นี่แหละนะคะคือจะเป็นรุ่นซุปเปอร์ฮาร์ดแฮร์สเปรย์นะคะของลิเซ่ใช้ของลิเซ่มาหลายกระป๋องแล้วนะคะพิมก็ชอบนะคะก็จะเป็นกระป๋องสีฟ้านี้ลายเดียวกับเสื้อเลยนะคะเนี่ยก็จะสเปรย์ตรงช่วงด้านบนตรงนี้นะคะก่อนเสมอหลับตานะคะแล้วก็ป้องนิดนึงนะคะไม่ให้สเปรย์เข้าตากระจายกระจายให้ทั่วนะคะแล้วก็มาที่ด้านหลังรอให้แห้งแป๊บนึงนะคะหลับตาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลืมตาแล้วก็พัดให้เขาแห้งหรือถ้าเกิดคุณมีพัดลมเป่าพัดลมเลยก็ได้นะคะเป่าพัดลมเลยเพื่อความรวดเร็วมันก็จะช่วยฟิกซ์ให้ข้างนอกเนี่ยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เอาทั้งไดร์แชมพูอัดเข้าไปเรียบร้อยคือถ้าวันนี้ผมไม่พองไม่ออกจากบ้านนะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าพึงพอใจกันไปเนอะใครอยากจะพองระดับไหนนะคะก็ลองดูแล้วกันหรือว่าลองทำแล้วเนี่ยมาโพสต์รูปให้พิมดูที่แฟนเพจบ้างก็ได้นะคะจะได้เห็นว่าผลงานความพองของคุณเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะคะเพราะอย่าลืมว่าสาวผมสั้นแบบเราไม่ต้องการผมรีบแบนยกเว้นในวันที่เราจะทำเวทลุคหรืออะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคืออีกสไตล์นึงแต่ถ้าเราอยากได้ผมพองเราต้องได้ผมพองที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ